แอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2023กลับโคราชในลุคสวยแบบไม่เผื่อใจนะฮะมง3มาแน่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดนะครับแอนโทเนียโพซิลปรากฏตัวในชุดไทยโบราณเดินทางกลับจังหวัดนครราชสีมาทำแฟนนางงามใจมานะครับมง3ไม่ไกลเกินเอื้อมล่าสุดนะครับแฮชแท็กหลานย่าโมโกจักรวาลพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อแอนโทเนียโพซิลพาลุคสวยสะกดตาในชุดไทยนะครับเยือนจังหวัดบ้านเกิดชาวโคราชแห่ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับน้องแอนนะครับปรากฏตัวในชุดไทยโบราณสีส้มแดงนะครับด้วยความสง่าเดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดนครราชสีมาโคราชนะฮะซึ่งทางจังหวัดก็ได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นนะครับพร้อมด้วยขบวนแห่รถเปิดประทุนสุดคลาสสิกซึ่งงานนี้นะครับก็มีน้องนลินนะครับรองอันดับ3และน้องนิชารองอันดับ4มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2023สวมชุดไทยมาร่วมงานด้วยเช่นกันนะครับโดยน้องแอนนะฮะได้เดินทางพบกับชาวโคราชบ้านเองที่เดอะมอลล์โคราชและสักการะย่าโมนะครับณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับก่อนที่ในวันถัดไปนะฮะจะเดินทางไปที่วัดสารลอยเพื่อเสริมสิริมงคลนะฮะและผัดหมี่โคราชแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยนะครับเห็นลูกนี้แล้วแฟนนางงามใจชื้นมง3มาแน่นอน 100% ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoo.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ